สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวกุมนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปนะคะก็กุมนะคะอยู่ตรงนี้ปึ๊บตอนนี้ดาวอยู่อาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ของคุณล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะของ9ของคุณวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยค่ะวันที่2ตุลาคมนะคะเท้าความนิดเดียวนะคะก็คือจริงๆวันนี้2ตุลาคมเนี่ยดาวพุธมันเดินนำหน้าแต่เมื่อกี้แจงจัดอัดวิดีโอไปเสร็จแล้วปรากฏว่าแจงพูดผิดราศีก็ต้องอัดใหม่นะคะก็อาจจะส่งท้ายนะคะอันมีแชโดว์อยู่นะคือต้องบอกว่าจริงๆหลังวันที่2ตุลาคมนี้ไปอะค่ะพุธมันเดินนำหน้าแสดงว่าการสื่อสารต่างๆนานาของคุณเนี่ยมันจะฟลอว์มากขึ้นมันจะง่ายกับคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อคบหาความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในเรื่องของใช้คำว่าความเชื่อนะคะของคุณเองนะคะหรือว่าการเดินทางไกลนะคะช่วงนี้มันจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยมันจะเหมือนถ้าขอวีซ่าขอเอกสารต่างๆมันน่าจะมาแบบง่ายๆมากกว่านี้นะคะบอกนิดนึงเนื่องจากว่าตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนมานะคะดาวอาทิตย์เขาเข้าสู่ราศีตุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณมันจะไปตกในเรื่องของใช้คำว่าการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งหรือว่าการเรียนการสอนต่างๆนะคะหรือว่าการทำอะไรออนไลน์ที่มันเยอะกว่าปกติได้นะคะทีนี้8ตุลาคมพลูโตเดินนำหน้าแล้วนะคะพลูโตของคุณอยู่ในเรือนที่12นะคะก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะค่ะเข้าใจความเป็นตัวเองได้สำนึกของเราเองแล้วก็บางครั้งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราหลอกตัวเองอยู่นะเราได้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะกับเหมือนกับดาร์กไซด์อ่ะความมืดในใจเรานะคะซึ่งบางครั้งมันเกิดขึ้นมาแบบแต่เรามองข้ามไปตอนนี้มันสามารถทำให้คุณรับกับสิ่งนั้นได้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลย9ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณนะคะมันต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเร่งด่วนความใจร้อนนะคะนิดนึงนะอาจจะต้องแบบจัดการอารมณ์ตัวเองนิดนึงของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติและสำคัญคือจะเห็นได้ว่ามันมีไทรอนนะคะมากลุ่มกับฟูมูลรอบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารการเยียวยาบาดแผลซึ่งสิ่งนั้นมันอาจจะมาจากการสื่อสารที่บางครั้งเราอาจจะพูดเร็วพูดตรงพูดไม่คิดมากเกินไปนะคะทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวได้บ่อยกว่าคนอื่นเขาเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องแบบชะลอช้านิดนึงในการตัดสินใจจะพูดจะสื่อสารอะไรออกไปนะคะสำคัญอีกอย่างก็คือพฤหัสมันจริงๆมากุมกับฟูลมูนเนาะจริงๆมันดีนะแต่มันก็ถ้าข้อไม่ดีคือการที่บางทีเราจะรู้สึกกล้ามากเกินไปที่จะทำโน่นทำนี่แล้วบางทีเหมือนพูดไม่คิดอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราแบบเจ็บปวดได้ในการสื่อสารเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงสำคัญกว่านั้นดาวเจ้าเรือนรออยู่ในเรือนที่5ก็ต้องบอกว่าการที่คุณอาจจะเปลี่ยนแนวการสื่อสารนะคะกับคนที่เข้ามาจีบคุณกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชื่นชอบสิ่งนี้คุณอาจจะเปลี่ยนความการเรียนเรื่องนั้นนะคะออกไปได้ได้นะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความคิดเกี่ยวข้องกับการมีลูกจะมีไม่มีดีประมาณนี้นะคะมันจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็23ตุลาคมดาวเสาร์เดือนนำหน้าแล้วนะคะซึ่งเสาร์คุณเนี่ยก็อยู่ในเรือนตัวคุณเองนี่แหละนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดระเบียบชีวิตนะคะมากขึ้นเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สำคัญกับตัวเองให้ได้นะแล้วก็
คือต้องบอกเวลาเสามันอยู่ในเรือนของคุณเนี่ยมาก็ปี2ปีแล้วนะคะแต่ว่าเสาจริงมันก็เป็นเหมือนกิฟต์เนาะเป็นของขวัญที่เข้ามาฝากบาดแผลไว้แต่ก็ทำให้คุณได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็มีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีแพชชั่นมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะลองกดด้านนี้มันมีแพชชั่นมากในเรื่องของการทำงานของการสร้างชื่อเสียงของการที่ออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆนะคะคือมันบางครั้งอ่ะคนมองเข้ามาอาจจะเห็นว่าคุณเฮ้ยแบบดูเซ็กซี่มากอะไรเงี้ยดูแบบดูลึกลับน่าค้นหาหรือบางคนน่ะจะรู้สึกถึงใช้คำว่ายังไงเนี่ยมันเป็นการจัดการกับประเด็นความสัมพันธ์หรือว่างานการออกสื่อออกหน้าที่บางครั้งมันอาจจะทำให้เราเหมือนไม่สบายใจในอดีตนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอเปลี่ยนแปลงปั๊บเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกที่มันทรามานั้นได้อะแล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นของขวัญให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะปังคุณจะดังได้คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีการโปรโมทได้แต่คุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกจิตใต้สำนึกต้องคิดบวกให้ได้ก่อนอ่ะจิตใต้สำนึกเนี่ยหรอไหมมันเป็นแบบเหมือนที่เรานำทางเราอ่ะเราไม่ต้องถ้าเราคิดแล้วพูดแบบนี้นี้เป็นจิตสำนึกใช่ป่ะแต่ถ้าจิตใต้สำนึกคือมันอยู่กับเราอัตโนมัติเลยแต่ว่าเราก็ต้องฝังสิ่งดีเข้าไว้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มองว่ามันจะเป็นการกลับไปสำรวจตัวคุณเองครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยช่วง23ตุลาคมเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลของราศีพิจิกใช่ไหมเพราะว่ามันมีดาวอาทิตย์ที่เข้าสู่ราศีพิจิกคือดาวมันทยอยเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณเยอะเนี่ยมันเกิดมาพร้อมๆช่วงเวลาของฮาโลวีนนะคะแล้วพอวันที่25ตุลาคมก็จะมีนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ของคุณเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่แล้วนะคะเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะคะจากความมืดมนนะคะจากดาร์กไซด์ไปสู่ไลท์ไซด์นะคะคือเหมือนของคุณเนี่ยนิวมูนเกิดขึ้นในเรื่องงานค่อนข้างจะชัดแต่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะตายแบบเปลี่ยนอย่างแรงนะคะตรงนี้นะแต่มันก็ทำให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะบางทีฉันเปลี่ยนมาถึงได้รู้ว่าอ๋อที่แท้ที่ผ่านมามันดาร์กมากๆเลยก็ได้เพิ่งเปลี่ยนไปเถอะค่ะดีแล้วนะ25ตุลาคมนิวมูนเกิดขึ้นนิวมูนโซลาร์อีคลิปในราศีพิจิกนะคะก็ซ้ำธีมเดิมอีกนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งที่มันต้องเหมือนปรากฏให้คนเห็นน่ะมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะทำให้คุณน่ะเหมือนกับเหมือนเสียงของคุณที่มาบอกคุณช่วงประมาณเมษาพฤษภาถ้าใครยังจำได้นะเหมือนความเหมือนปัญหาหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดเมื่อช่วงกลางปีอ่ะมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น resources พวกทรัพยากรการให้คุณค่าการเงินอำนาจการควบคุมการปล่อยวางการยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงนะคะความสัมพันธ์คือหัวข้อพวกนี้ที่มันเคยเกิดขึ้นมามันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เปลี่ยนแปลงถึงจะไปต่อสิ่งที่ดีวันนี้ได้นะคะแล้วก็28ตุลาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นเรือนที่2ของคุณก็ในเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้น่าจะโอกาสดีๆในเรื่องการเงินกลับมาอีกครั้งนึงการหาเงินการสร้างเงินที่ดีของคุณนะคะกลับมานะ29ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็คุณจะเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ลางสังหรณ์ชี้นำช่วงเวลานั้นนะคะอาจจะรู้สึกแบบเซนแรงมากนะหรือว่าบางคนเหมือนกับ
ความลับถูกเปิดเผยได้ต้องระวังนิดนึงนะหรือบางทีอ่ะเวลาคุยอะไรอะค่ะก็จะคุยเชิงลึกมากขึ้นนะคะตรงนี้นะแล้วก็30ตุลาคมคือดาวอังคารเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งของคุณใช่ไหมอังคารอยู่นี่เข้าสู่ราศีเมถุนถอยหลังเข้าสู่ถอยหลังนั่นแหละถอยหลังแต่มันยังอยู่ในราศีเมถุนคุณจะแอคทีฟมากในเรื่องของการสื่อสารเมถุนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่5ของคุณแสดงว่าในเรื่องของการสื่อสารความคิดการสื่อสารกับคนรักสื่อสารกับคนที่เข้ามาจีบสื่อสารกับมันเป็นความชอบอ่ะหลายคนอาจจะไปทำงานเขียนหลายคนอาจจะจริงๆอังคารมันเป็นพวกการผจญภัยการทำอะไรโลดโผนการทำอะไรที่ใช้แรงคือคุณแต่ว่าด้วยความที่ราศีเมถุนมันเป็นการสื่อสารคุณอาจจะเอาเรื่องพวกนี้มาเขียนก็ได้นะหรือคุณอาจจะคิดแต่เรื่องการทำยังไงให้ฉันแบบหุ่นดีอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนงานอดิเรกที่คุณแบบทำแล้วสบายใจอาจจะไปนวดผ่อนคลายสปาเยอะมากเป็นพิเศษช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะแล้วก็30ไปแล้ววันที่8พฤศจิกายนฟูมูลลุน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นในพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณก็คือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวจิตใต้สำนึกคือต้องบอกว่าบางทีต้องระวังการแบบเปลี่ยนแปลงอะปรับกระทันหันเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายทางอาจจะมาจากเรื่องงานอาจจะมาจากความรับผิดชอบของตัวเองก็ได้นะคะมันมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าที่บอกไปข้างต้นว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนดีไปเถอะทำเถอะเพียงแต่บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ค่อยได้ทันตั้งตัวแล้วอยู่ต้องแบบไปแล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะ17พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธนูนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอารมณ์ขันเยอะกว่าปกตินะคะ22พฤศจิกายนอังคารอาทิตย์เข้าสู่ราศีขอโทษเมื่อกี้พูดว่าอังคารพุธเข้าสู่ราศีธนูนะคะ22 23พฤศจิกายนอังคารเข้าสู่โอ๊ยพูดผิดอีกแล้วอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนิวมูนเกิดขึ้นในราศีธนูนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะใจไปผูกพันผัวพันกับในเรื่องของคอนเนคชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตระยะไกลมากขึ้นอาจจะมาจากการที่คุณได้ไปท่องโลกกว้างได้เจอคนได้มีการพูดคุยนิวมูนนะคะคือการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วคอนเนคชันเนี่ยมันมาทำให้คุณนะสามารถหาเงินได้มากขึ้นโอกาสหาเงินของคุณมาจากคอนเนคชันมาจากเป้าหมายชีวิตมาจากการทำงานเป็นทีมที่เวิร์กที่ดีมากๆนะคะทั้งนั้นพลูโตเนี่ยเป็นมุมดีต่อเนื่องเห็นปะคือคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกในใจจิตใต้สำนึกคุณก่อนแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไปทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นนิวมูนเริ่มต้นคอนเนคชั่นกลุ่มคนใหม่ๆเปลี่ยนเลยนะคะโอกาสดีเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็เหมือนปฏิหารพฤหัสเนี่ยกลุ่มเนปจูนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอะแบบไม่ต้องคาดหวังคาดฝันมันก็มีเข้ามาเนาะไหมหรือถ้าใครที่ทำธุรกิจที่ทำกับน้ำการฮีลลิ่งเยียวยาช่วยเหลือคนอันนี้ก็เวิร์กนะขอเปิดไพ่หน่อยนะคะเรื่องงานของชาวกลุ่มอาจได้เป็นไพ่ Queen of Wands เลยคือสำเร็จแน่ๆแต่ว่าคุณต้องมีกลยุทธ์นิดนึงนะคะใช้ลางสังหรณ์จิตใต้สำนึก Subconscious Intuition ช่วยจะดีมากเกิดมูลเกิดขึ้นนะคะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายใครจะเปลี่ยนงานก็จังหวะนี้มีโอกาสค่อนข้างจะชัดมากๆเนาะ Temperance เกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องการเงินนะคะได้เป็นไพ่ Nine of Wands นะคะก็ต้อง Active อย่างหนักอยู่แล้วนะไพ่ Death คือตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะต้องเปลี่ยนแนวการได้เงินแน่ๆแล้วพอเปลี่ยนปั๊บได้ไพ่ The Sun เลยเพราะนั้นให้รู้ว่า
เปลี่ยนเถอะค่ะโอกาสดีมันมีเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจต้องหมุนเงินนิดนึงหรืออาจจะภาวะสับสนว่าฉันจะไปทางไหนจะเอายังไงดีเรื่องการเรียนนะคะมีพาร์ทเนอร์มีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณแน่ๆนะคะเป็นไพ่เดลิเวอร์สเกิดขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้ระวังนิดนึงนี่เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะตกจากที่สูงหรือแม้แต่การที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะเรื่องความรักนะคะเป็นไพ่ The Empress ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าเจอคนที่เป็นพฤษภเข้ามานะคะอาจจะไม่หวานขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้คุณเหมือนลังเลเอาไงดีเขาบอกว่าพาตัวเองออกไปเจอคนเยอะๆนิดนึงนะคะคือถ้าจังหวะนี้จะได้เจอก็คงจะเจอจากเรื่องงานหรือว่าเรื่องการเข้าสังคมเจอเพื่อนไปงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะนี่แหละค่ะไพ่เดวิลขึ้นก็ระวังนิดนึงบางทีเขาอาจจะมีใครหรือว่าเราอาจจะมีใครซับซ้อนอยู่ก็ได้เพราะนั้นก็เช็คประวัติอีกสักนิดหนึ่งนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ